มไม่ใช่คนที่คุณอภิสิทธิ์จะต้องสั่งได้วิธีคิดของผมกับคุณอภิสิทธิ์ผมเชื่อท่านเป็นคนดีนะครับเป็นคนที่เก่งเราไม่ได้เก่งขนาดนั้นแต่เราก็มีฐานของเราในที่ไปนินทาว่าผมเป็นอะไรเดินเกมให้อภิสิทธิ์หยุดเลยครับคุณเดินไหนเขามองกันอย่างนี้มองว่าคุณวิทยาลาออกแล้วก็ห้อยเงื่อนไขไว้นิดหนึ่งดูไปดูมาเนี่ยมันเป็นส่วนหนึ่งของเกมสายอภิสิทธิ์ที่จะรีเทิร์นต้องอธิบายแล้วล่ะคุณวิทยาหยุดคิดได้เลยหยุดคิดได้เลยครับหยุดคิดได้เลยหยุดคิดได้เลยครับทำไมผมไม่ใช่คนที่คุณอภิสิทธิ์จะต้องสั่งได้นะครับวันที่ผมเป็นรัฐมนตรีท่านขอผมตั้งใครประหลัดกระทรวงผมก็แย้งท่านแล้วก็ยืนยันกับท่านผมตั้งไม่ได้และวันที่ผมมีปัญหาท่านก็บอกไม่ต้องลาออกผมก็บอกผมต้องลาออกผมต้องรับผิดชอบกับพรรคกับรัฐบาลกับประชาชนผมก็ลาออกเพราะวิธีคิดของผมกับคุณอภิสิทธิ์ผมเชื่อท่านเป็นคนดีนะครับเป็นคนที่เก่งเราไม่ได้เก่งขนาดนั้นแต่เราก็มีฐานของเราเพราะไอ้ที่ไปนินทาว่าผมเป็นอะไรเดินเกมให้อภิสิทธิ์นะหยุดเลยครับคุณเดินไหนโอเคถ้าพูดอย่างนั้นก็ไม่รู้จักผมนะรู้จักผมน้อยเลยโอเครู้จักวิทยาแก้ประเด็นน้อยเกินไปอภิสิทธิ์สั่งไม่ได้แต่คราวนี้มันไม่ใช่เรื่องวิทยาเป็นลูกน้องหรือเป็นสายตรงของอภิสิทธิ์แต่คราวนี้เขามองอย่างนี้ครับมันเป็นการเมืองภายในพรรคคุณวิทยาทิ้งไพ่ตายใบนี้เพื่อจัดจังหวะให้อภิสิทธิ์เขามีโอกาสสามารถที่จะรีเทิร์นได้ครับเขาวิจารณ์อย่างนี้ผมตั้งใจอย่างนี้จริงๆแต่ไหนนะผมตั้งใจให้พรรคประชาธิปัตย์เขาคงอยู่ก็เขาเป็นองค์ประกอบที่มีคนสนับสนุนเป็นล้านมีสมาชิกเป็นแสนๆครับผมอยากให้พรรคยังอยู่คุณใดก็ยอมรับว่าพรรคการเมืองที่เก่าแก่ที่สุดมาอยู่เนี่ยถึงจะโดนพายุคลื่นใครชอบกันไม่ชอบเขาก็เป็นพรรคการเมืองครับแต่ว่าถ้าเราหวงตัวบุคคลไว้อย่างนี้ผมกลัวมันพรรคจะไม่เหลืออยู่ครับอย่าไปตีความอย่างใช่จากนั้นไม่ใช่เจตนาลมผมเด็ดขาดโอเคแต่สมมติว่าสิ่งที่คุณวิทยาทำไปและอาจจะมีคนทำตามนะพอทำกันไปแล้วเนี่ยสุดท้ายอภิสิทธิ์ได้รีเทิร์นจะรับได้ไหมจะโอเคไหมผมดูก่อนนะครับอย่าผมว่าปากแข็งวันนี้เลยครับขอดูก่อนยังไม่ใช่เงื่อนไขว่าที่ผมทำยืนยันเด็ดขาดนะครับว่าไม่ใช่ผมเงื่อนไขผมทำที่จะต้องเอาคุณอภิสิทธิ์กลับคืนมาครับเพราะว่าจริงๆท่านอภิสิทธิ์ก็เคยสนับสนุนท่านชูเลี้ยงมาก่อนใช่ก็อภิสิทธิ์นี่แหละมีส่วนอุ้มอุดด้าขึ้นมาร่วมกับคุณชวนด้วยนี่แหละช่วยๆกันอุ้มจุรินทร์ขึ้นไปอยู่ตรงนี้แล้วก็แสดงความผิดหวังกันเป็นแถวเมื่อเราพูดถึงผู้คนที่จะต้องรับผิดชอบสิ่งที่เกิดขึ้นและก็กระทบพรรคมันคงไม่ใช่แค่อุดด้าต้องรับผิดชอบในฐานะที่อุ้มเอาปรินขึ้นมาอยู่ตรงนี้แล้วก็เกิดเรื่องมันจะต้องมองให้ไกลขึ้นให้ลึกขึ้นรวมถึงคนที่อุ้มเอาอุดด้ามาอยู่ตรงนี้อย่างไม่สมควรด้วยหรือไม่ถามกันตรงๆรวมถึงคนที่อุ้มเอาอุดด้ามาอยู่ตรงนี้ด้วยหรือเปล่าเอ้าถามกันตรงไหนๆก็ไหนๆให้มันทะลุกันไปเลยไหนๆผมไม่ได้ขาดแค้นใครครับผมไม่ได้ขาดแค้นใครแล้วผมคิดว่าใครจะหนุนใครขึ้นมาก็ตามประชาชนเนี่ยผมขึ้นมาก็ตามเวลาผมทำเรียนผมต้องรับผิดชอบต่อความรู้สึกประชาชนเพราะผมจะไม่ไปขยายวงเรียกร้องใครไปเรียกจุลินทุกคนผมโกรธทั้งหมดผมไม่มีสิทธิ์โกรธครับโอเคครับแต่ว่าเขาเรียกมาแล้วเขาทำในทิศทางพรรคที่ดีแล้วก็มีความรับผิดชอบผมก็ต้องให้ได้ครับโอเคเราไม่ใช่ว่าไม่ผิดผิดได้ครับโอเครับผิดชอบ